สวัสดีค่ะ Hello students สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูจอยมีเกมจับคู่คำศัพท์และรูปภาพนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูจอยหาหน่อยค่ะตัวแรกตัวอะไรคะลูกฉลามนั่นเองฉลามภาษาอังกฤษเขียนยังไงนะเก่งมากๆเลยฉากแปลว่าปลาฉลามนะคะต่อมาค่ะตัวอะไรคะลูกเป็ดนั่นเองเป็ดภาษาอังกฤษเขียนยังไงคะเด็กๆ duck เป็ดนะคะ duck duck เป็ดนะคะคำนี้นะคะและตัวต่อมาค่ะเด็กๆตัวอะไรคะคอยาวๆเลยยีราฟใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็คือ giraffe นะคะมาถึงตัวต่อมาค่ะตัวนี้คือตัวอะไรคะลูกแม่วัวนั่นเองแม่วัวให้น้ำนมกับเรานะคะแม่วัวภาษาอังกฤษก็คือ cow 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 แม่วัวและตัวต่อมาค่ะเด็กๆพริกหมูนั่นเองพริกหมูเขียนยังไงนะสะกดให้คุณครูใจฟังหน่อยค่ะ pig พริกหมูใช่แล้วและตัวสุดท้ายค่ะชีปแกะใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนที่คุณครูจอยจะสอนเป็นเกี่ยวกับ compounds นั่นเองเอ๊ะ compounds คืออะไรนะเด็กๆอยากรู้ไหมเอ่ยถ้าอยากรู้ตั้งใจเรียนนะคะสำหรับ compounds นะลูก compounds ก็คือคำผสมนั่นเองคำผสมคืออะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะคำผสมนะคะก็คือการเอาคำมารวมกันนะคะอย่างเช่นที่คุณครูจะยกตัวอย่างมาอันนี้รูปอะไรคะลูกรูปดวงดาวใช่ไหมคะดาวภาษาอังกฤษก็คือ star นะคะแล้วอีกรูปนึงคือรูปอะไรคะรูปปลานะคะปลาภาษาอังกฤษก็คือ fish เมื่อเอามารวมกันstarfish ก็แปลว่าปลาดาวนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาออกเสียงไปด้วยกันนะคะแล้วก็แปลนะคะแปลความหมายนะคะพร้อมกันกับคุณครูนะคะต่อจะมีคำว่า tooth tooth แปลว่าฟันนะลูก brush แปลว่าที่ทาสี tooth brush ก็คือแปรงสีฟันนั่นเองต่อมาค่ะcow แปลว่าแม่วัว boy แปลว่าอะไรลูก boy แปลว่าเด็กผู้ชาย cowboy เด็กๆรู้จัก cowboy ไหมคะก็คือคนที่เลี้ยงวัวนั่นเองต่อมาค่ะ honey honey แปลว่าน้ำผึ้งนะคะ moon แปลว่าดวงจันทร์ honeymoon ก็คือการไปเที่ยวนะคะหลังจากที่แต่งงานแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ compound noun นะคะเด็กๆเรามาดูคำต่อมาค่ะเอ๊ะมันคืออะไรคะลูกมันคือขนมแพนเค้กนั่นเองเด็กๆ เคยทานไหมคะทำจากแป้งนะคะทำจากแป้งจากไข่จากน้ำตาลจากนมจากเนยนะคะอันนี้อร่อยมากๆเลยคำว่าแพนเค้กนะคะก็จะผสมกันระหว่างคำว่าแพนที่แปลว่ากระทะนะคะแพนกระทะแล้วก็เค้กที่แปลว่าขนมเค้กนะคะรวมกันเป็นคำว่าแพนเค้กนั่นเองมาถึงคำต่อมาค่ะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยฟุตบอลนะคะฟุตบอลก็คือลูกบอลนะคะที่เราใช้เตะกันนะคะมาจากคำว่าฟุตที่แปลว่าเท้านะคะฟุตเท้าและบอลที่แปลว่าลูกบอลรวมกันก็คือฟุตบอลนั่นเองมาถึงคำต่อมาค่ะคำนี้เราเรียนไปในหนังสือแล้วใช่ไหมคะ vocabulary view แปลว่าอะไรลูก view แปลว่าล้อรถนะคะแชร์นะคะแชร์แปลว่าเก้าอี้นะคะเมื่อเอามารวมกันก็จะได้คำว่า wheelchair นั่นเองเด็กๆรู้จัก wheelchair ไหมคะ wheelchair ก็คือเอาไว้เข็นผู้ป่วยนะคะเข็นคนแก่นะคะที่เขาเดินไม่ได้หรือว่าเดินไม่สะดวกนะคะม
มาถึงคำศัพท์คำต่อมาค่ะทีเด็กคำนี้ก็คือคำว่าทีแปลว่าอะไรลูกทีแปลว่าชาใช่ไหมคะแล้วก็ pot ที่แปลว่าหม้อนะคะเมื่อเอามารวมกันได้คำว่า teapot แปลว่ากาน้ำชานั่นเองมาถึงคำต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้คือคำว่าอะไรนะเด็กๆเคยทานไหมเอ่ยคัพเค้กนะคะคัพเค้กก็คือขนมเค้กที่เป็นถ้วยๆใช่ไหมคะมาจากคำว่าคัพที่แปลว่าถ้วยกาแฟนะคะแล้วก็เค้กที่แปลว่าขนมเค้กนะคะรวมกันได้คัพเค้กนั่นเองมาถึงคำต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้ก็คือดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันภาษาอังกฤษคือ sunflower มาจากคำว่า sun ที่แปลว่าดวงอาทิตย์แล้วก็ flower ที่แปลว่าดอกไม้นะคะรวมกันเป็น sunflower ที่แปลว่าดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันก็จะมีสีเหลืองนะคะดอกใหญ่ๆสวยๆเลยและให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือโฟนิกขึ้นมานะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดกันในเล่มโฟนิกนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้าที่77นะลูกหน้า77มีเลข7นำ7นะคะวันนี้คุณครูจ้อยจะให้เด็กๆเขียนคำศัพท์นะคะที่เขาขีดเส้นใต้มานะคะแล้วก็โยงเส้นนะคะจับคู่นะคะประโยคกับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างข้อแรกค่ะ A dog and a fox hop แปลว่าอะไรลูก Dog แปลว่าสุนัขใช่ไหมคะ Fox แปลว่าสุนัขจิ้งจอก Hop แปลว่ากระโดดนะคะสุนัขและสุนัขจิ้งจอกกระโดดคือรูปไหนคะเด็กเก่งมากๆเลยรูปนี้นะคะที่เด็กก็โยงเส้นมานะคะแล้วเราก็เขียนคำศัพท์นะคะ3คำนะคะคำว่า dog คำว่า fox และคำว่า hop นะคะแล้วอีก3ข้อนะคะที่เด็กลองทำด้วยตนเองนะคะค่อยๆอ่านค่อยๆเขียนค่อยๆสะกดนะคะแล้วก็ดูรูปภาพประกอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษก็จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะนอกจากเรียนหนังสือแล้วนะคะที่เด็กอยู่บ้านก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำงานบ้านนะคะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะที่เด็กสวัสดีค่ะบ๊ายบาย